คุณผู้ชมไปที่หอพักแห่งหนึ่งฮะเป็นห้องเช่าที่สมุทรปราการนะครับจู่ๆมันเกิดระเบิดขึ้นมาตู้มฮะกู้ภัยกับตำรวจไปดูนะครับเขาบอกว่าทั้งห้องคุณผู้ชมไปดูสภาพแหลกไปหมดเลยฮะเละเลยอ่ะเละเลยฮะแล้วมีคนเจ็บก็คือชื่อว่านายบุญเลิศนะครับอายุ52ปีนอนร้องโอดโอยจมกองเลือดอยู่เลยฮะแล้วข้อมือข้างขวาแหลกไม่มีชิ้นดีฮะสภาพห้องคุณผู้ชมครับคือห้องพังหมดเลยฮะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าตอนที่จะนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับเขาก็ยังพอที่จะคุยได้นะคุณบุญเลิศเนี่ยตอนที่คุยเนี่ยลักษณะคล้ายๆอาการมีคล้ายๆเมาๆอ่ะฮะเขาบอกว่าไปเก็บถุงพลาสติกข้างทางมาแล้วมันมีห่อผ้าเทปสีดำพันอยู่ก็เลยแกะออกพอแกะออกเสร็จปั๊บมันก็เลยเกิดระเบิดเลยครับจำได้ไหมเอาระเบิดที่ไหนมาเขาอยู่บ้านคนเดียวถุงดำฮะเป็นถุงดำผมเปิดจากที่ขันธยาเป็นแปลถุงดำมาจากไหนลุงจ๋าลุงไม่ได้ทำเองใช่ไหมไปเก็บมาใช่ไหมไปเก็บมาแล้วก็จะแกะดูแบบนั้นน่ะเหรอเนี่ยลุงบอกแบบนี้แต่คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยนี่ฮะมันเป็นระเบิดปิงปองชนิดไข่มังกรนะฮะกระจายเต็มห้องไปหมดเลยเอ๊ะถ้าเก็บมาจากถุงดำถังขยะมันจะเยอะขนาดนี้หรอนั่นสิไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่ไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ชั้นบนบอกว่าเอาจริงๆนะได้ยินเสียงคล้ายๆตำอ่ะตำเหมือนประกอบระเบิดอ่ะอยู่ด้านล่างก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการประกอบระเบิดหรือเปล่าครับที่ได้ยินเสียงตำอยู่ถ้าผมอยู่ชั้นบนใช่ไหมได้ยินเสียงตำหลายวันแล้วไม่กล้าออกมาอยู่ตำเหมือนตำน้ำพริกแบบนั้นนะไม่ใช่ตำน้ำพริกนะปืนตำระเบิดฮะและที่สำคัญก็คือว่าไปเจออะไรบ้างอุปกรณ์ทำระเบิดมีท่อ PVC ประทัดบอลลูกปืนจักรยานผ้าพันเทปสีดำฮะนี่ฮะตำรวจบอกหลักฐานแบบนี้ไม่น่าจะเก็บมาจากถังขยะนะฮะน่าจะเป็นการประกอบมากกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับอันตรายมากๆอันตรายฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store